you're listening to the standard podcast the eye-opening experience for your ears the power game กับผมสอละคนอดุญญานน์คุยการเมืองเป็นเรื่องสนุกสวัสดีครับผมสอละคนอดุญญานน์ สวัสดีครับผมเอกธนกรวงปัญญาคอนเทนต์เกเตอร์การเมืองของเดอะสแตนดาร์ดครับสวัสดีพี่ตุ้มแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับเพิ่งกลับมาจากสภาร้อนๆเลยครับพี่ตุ้มสภาร้อนมากวันนี้สภาร้อนครับแอร์เย็นแดงจริงบรรยากาศการเมืองวันนี้เดือดหลายเรื่องครับพี่ตุ้มมีรู้สึกจะมี2เรื่องใหญ่ที่ที่ค่อนข้างเดือดใช่ไหมครับใช่ครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องกรรมธิการ CP TPP กับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ร้อนมาจากนอกสภาก็คือครเรื่องคุณวันเฉลิมที่ถูกอุ้มหายไปที่กัมพูชาครับเรื่องนี้ติดเทนท์วิตเตอร์ด้วยใช,ใช่ไหมครับค่อนข,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 ข้างเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมากกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับ,รบเท่าที่ผมดูกระแสนี้ในในสำหรับ คนทั่วไปอ่ะจะไม่เท่าไหร่แต่สำหรับคนที่ในส่วนของคนรุ่นใหม่พูดนักศึกษาพวกอะไรต่างๆเนี่ยจะมีการพูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะใช่ครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวกันด้วยเมื่อวานนี้ที่ออกไปติดริบบิ้นขาวเออออกไปยื่นหนังสืออะไรกันยื่นหนังสือก็จะเป็นส่วนของพี่สาวของคุณวันเฉลิมที่ไปยื่นหลายที่อยู่เหมือนกันแล้วก็มายื่นสภาเมื่อวานจนวันนี้สภาก็เอาเรื่องนี้ครับมาตั้งกระทู้ถามสด ครับโดยคุณรังสิมันโรมสสพักก้าวไก่ก็ตั้งกระทู้ถามจริงๆเขาถามนายกและมนตรีครับพี่แต่ท่านนายกก็ให้คุณสมศักดิ์เทพสุทินและมนตรีุติมยุติธรรมมาตอบกับอีกคนหนึ่งก็คือคุณดอนปรมัติวินัยรัฐมมตรีต่างประเทศมาตอบคําถามนี้ก็ปรากฏว่าช่วงถามเนี่ยดูเดือดเหมือนกันครับก็คือโรมเนี่ยในฐานะที่เคยเป็นนักกิจกรรมมาก่อนครับก็ค่อนข้างจะมี เขาเรียกอะไรพี่แพชชั่นกับเรื่องนี้พอสมควรก่อนที่จะมีการตั้งกระทูถามเนี่ยก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันอยู่บ้างครับวันนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการตั้งกระทูถาม2องพักก็คือพักก้าไกลก่อนคคนหนึ่งก็เป็นพักเพื่อไทยคุณสมคิดเชื้อคงซึ่งเป็นสสอุบลของเพื่อไทยคุณวันเฉลิมเป็นคนอุบลก็เลยให้สสอุบลเป็นเป็นคนถามเรื่องนี้ก็มีการถามถึงสาเหตุ แล้วก็ความรับรู้ของรัฐบาลไทยว่าประสานงานไปถึงไหนอย่างไรคุณสมศักดิ์เนี่ยผมเข้าใจว่าโลมน่าจะเหนื่อยมากอืเพราะว่าถามเยอะมากครับ <c oughs> <c oughs> แต่คุณสมศักดิ์เนี่ยตอบสั้นๆเกือบทุกคําถามเลยครับ <c oughs> ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอดําเนินการแล้ว <c oughs> เป็นเรื่องของทางการกัมพูชา <c oughs> เป็นเรื่องที่เเราก็พยายามติดตามตรวจ <c oughs> สอบแล้วก็เป็นเรื่องที่อย่าไปคาดเดา <c oughs> <c oughs> ก็ให้ทางการกัมพูชาตอบมาก่อนครับ <c oughs> โลมก็ มักจะพูดก่อนถามคําถามใหม่ตลอดว่าเอ,อตอบไม่ตรงคําถามก็ขอถามใหม่อีกรอบก็ย้ําไปย้ํามาแต่ว่าคําตอบที่ได้น้ําได้เนื้อครับพี่ตุ้มก็จะเป็นคําตอบจากคุณดอนปรมัตวินัยมากกว่าในฐานะที่เป็นคนดูแลเรื่องการต่างประเทศก็จะชัดเจนว่าไปถึงขั้นตอนไหนตอนนี้ก็ทางการกัมพูชาก็เริ่มสอบสวนแล้วคุณดอนก็ให้คําตอบมาแบบนี้แล้วก็ประสานทางการกัมพูชาหมายถึงสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กัมพูชา ว่าเรื่องนี้คืบหน้าไปถึงไหนยังไงคือประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่ามันไม่ว่าคนไทยไม่ว่าจะเป็นใครมีความคิดที่แตกต่างยังไงก็ตามทีนะครับเวลาถ้าเขาลี้ภัยแบบนี้เนี่ยมันเป็นการลี้ภัยทางความคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันหลังการยึดอำนาจนะครับหลังการรับผ่านครั้งนี้ปั๊บก็จะมีคนจํานวนมากที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ออกไปนะครับแล้วก็บางคนก็ยังมีเ,เรื่องไง ออกรายการทํารายการนะต่างๆที่แสดงเห็นคัดค้านต่างๆอยู่แล้วก็มีข่าวหลายคนที่ก็โดนแบบคล้ายๆเดียวแบบเดียวกันนี้นะครับแต่บังเอิญของกรณีของคุณวันเฉลิมเนี่ยผมว่ามันมันอ่อนไหวอยู่นิดนึงก็คือเขาเป็นคนค่อนข้างน่าจะเป็นใช้ใชคําว่าคนหนุ่มสาวอะที่ ที่เคยเป็น NGO มาก่อนอเขาก็จะมีคนที่รู้จักของเขาในมุมของ NGO ซึ่งเป็น NGO ในเรื่องของความหลากหลายทางเพศใช่ไหมครับใช่ครับครับ,รบซึ่งซึ่งผมว่าเขาพอมุมนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นเยอะอนะครับแล้วก็บังเอิญมันมีหลักฐานที่ชัดเจน,เนคือกล้องโมจรปิดครับแล้วก็ใกล้มากแล้วก็จากนั้นนักข่าวก็เริ่มมีการตาม,มให้นักข่าวกัมพูชา ไปคุยแถวนั้นทําถ่ายทําอะไรต่างขึ้นมามันก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมานะครับแล้วก็มีองค์กรต่างๆเริ่มเข้ามาแล้วก็มีโซเชียลมีเดียเข้ามาที่ทําให้หลายคนที่ต้องแสดงจุดยืนออกมาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้เกิดกระแสรับรู้อย่งางกว้างขวางมีความขึ้นไหวทางการเมืองน,นอกสภานะครับแล้วผมเชื่อว่าเรื่องนี้ในสถาบันการศึกษาหลายแห่งเนี่ยนะครับผมเชื่อว่านิสิตนักศึกษาหลายคนหยิบประเด็นเรื่องนี้มาคุยไว้นะครับแล้วก็ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของอคือถ้าในแง่ของคนไทยคนหนึ่งอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะถ้าเขาโดนอุ้มหายอยด้วยอะไรก็ตามทีในฐานะที่เป็นคนไทยผมว่ามันหน้าที่ของรัฐบาลบที่ต้องติดตามเรื่องนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนไทยเป็นคนของประเทศเรานะแต่ผมว่าแอคชั่นของของคลมรหรือรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างชา้าจนทำให้โดนตีความต่างๆ ซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่ด้วยวิธีการทํางานที่ช้าไม่มีแอคชั่นที่ชัดเจนเนี่ยผมนึกถึงตอนกรณีของคุณวีระสมความคิดคที่เคยโดนจับตัวไปที่ค,คนไทยในยตอนที่ลุกแดนกัมพูชากัมพูชาอ้างว่าลุกแดนเขาแล้วก็จับตัวไปตอนนั้นปริยาการการเคลื่อนไหวหรือการมูฟของของรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างเร็วนะครับ,รบ,รบแล้วก็มีปริญาที่อย่างกว้างขวางอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับคือคล้ายๆกันก็คือว่าบังเอิญเขาอยู่ต่างประเทศ จะเป็นผู้หลีภยัยจะมีความคิดยังไงแต่เขาเป็นคนไทยฉะนั้นคนไทยเมื่อโดนถ้าเขาโดนจับด้วยเรื่องอื่นๆก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาโดนอุ้มเพลสะนี้เนี่ยครับม,มันจะต้องตามถ้าเป็นจะคดีเรื่องอะไรก็ตามทีแต่ก็ต้องตามว่ามันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องจี้ไปทางรัฐบาลน,นั้นให้เขาดูแลเรื่องคดีนี้นะครับเรื่องนี้น่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ผมว่าเป็นเชื้อไฟเล็กๆผมไม่รู้ว่าท่าทีของรัฐบาลต่อไปเป็นยังไงผมไม่รู้ว่าข้อมูลที่ออกมาหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างผมไม่่รู้วา ปิยาของนิสิตนักศึกษาหรือคนรุ่นใหม่ต่างๆหรือโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยกับเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปแต่มันก็เป็นเชื้อไฟอันหนึ่งที่ที่น่าจับตามองนะครับ,รบนี่คือเรื่องราวใช้คําว่าเรื่องราวนอกสภาก็ได้ไม่เกี่ยวกับพักการเมืองไม่เกี่ยวอะไรแต่เรื่องของคนคนหนึ่งกับความคิดทางการเมืองเรื่องนี้นะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของ CPTPP ใช่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าเป็นเรื่องในสภาแน่นอนนะครับอยู่ดีๆแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่พลเอกประยุทธ และก็ทางรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาพยายามผลักดันตลอดเวลาค,คุณสมคิดก็ได้ไปถ้าเราดูเขาเกา่เกาๆนะครับตอนสมัยก่อนเนี่ยคุณสมคิดก็ไปสัญญากับทางทูตของญี่ปุ่นของใครๆต่างๆมากที่มาชักชวนของนิวซีแลนด์ซึ่งเขาอยู่ในกลุ่มนี้อยู่แล้วให้ชวนไทยเข้าไปด้วยเนี่ยก็มีสัญญาอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่คิดว่าจะผลักดันแล้วก็มีการผลักดันมาตลอดนะครับผ่านกระทรวงพาณิชย์ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ตอนนั้นคือคุณสดทิรัต เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็มูฟเรื่องนี้ต่างๆมาเรื่อยนะครับจนถึงไครแม็กตอนช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่รัฐบาลจากการเลือกตั้งแล้วรัฐมนตรีพาณิชย์ก็เปลี่ยนไปเป็นคุณจุลินนะครับท่าทีของคุณจุลินค่อนข้างชัดเจนมาโดยตลอดว่าไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับเรื่องเข้าคลร์มก็ถอะไรต่างๆเนี่ยแล้วล่าสุดก็น่าสนใจก็คือว่าที่เขาบอกว่าตอนเนี้ทาง ทางพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมดก็ยกมือให้กับการตั้งกรรมธิการขึ้นมาครับการดึงเรื่องเข้าสู่สภาแล้วตั้งกรรมธิการคุณจุดินใช้คาว่าเริ่มนับหนึ่งเริ่มนับหนึ่งหมายถึงว่าไอ้สิ่งที่จะเจจาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่แล้วนะรเรื่องทั้งหมดอยู่ที่สภาสภาจะว่างไงกับเรื่องเหล่านี้แล้วเริ่มต้นถ้าใครตามรู้กระบวนการเรื่องนี้ดีก็รู้ว่าพอเข้าสภาปั๊บเรื่องมันยาวแน่นอนครับมันจะไม่ใช่สั้นแล้วมันจะยาวแน่นอนเรื่องนี้กว่าจะพิจารณาเสร็จที่สําคัญก็คือว่า มันเป็นความร่วมมือของหลายพรรคนะครับกระทูเรื่องนี้อยู่ดีๆเรื่องการตั้งกรรมธิการซึ่งมันอยู่เรื่องหลังๆนะครับมีคนยื่นสามสี่ลายที่เห็นนะครับก็มีคุณสุประชัยใจสมุทรของภูมิใจไทยหมอละวีของของพรรคพลังทำไมใหม่แล้วกลุ่มพรรคเล็กแล้วก็คุณวีรกรคำประกอบพลังประชารัฐซึ่งเขาอยู่พลังประชารัฐเหมือนกันนะกับคุณสมคิดนะแต่เขาก็มีมูฟอีกอันหนึ่งแล้วก็คนที่ ขอให้เลื่อนยัตตินี้ขึ้นมาคือคุณ,คณชินวรบุญเกียรติซึ่งเป็นสสของพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะรองประธานวิปรัฐบาลเขาก็หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาให้มาเป็นเรื่องด่วนแซงเรื่องอื่นขึ้นมามก็หยิบกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะเรื่องนี้ผมว่าจับตาดีๆว่าเรื่องนี้บางทีมันจะเป็นเรื่องปมบางสิ่งบางอย่างเก็บไว้นะครับ,รบแล้วคนที่รับบทหนักกับเรื่องนี้คือคุณสมคิดกับพลเอกประยุทธ์นะ แต่หนักที่สุดน่าจะเป็นคุณสมคิดครับนะครับเป็นต้นคิดเรื่องนี้ก็แม้ว่าคุณสมคิดพยายามบอกว่าไม่เกี่ยวแล้วเพราะตอนนี้คนที่เป็นรองนายกที่ดูแลค่ะสงมานี้คือคุณจุลินคือเป็นทั้งรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ฉะนั้นดูแลเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเขาแล้วนะครับแต่เรื่องนี้ที่ชงมันขึ้นมาเรื่องมาตั้งแต่นานแล้วก็คือตั้งแต่สมัยคุณสมคิดดูแลเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลคอสชจนคุณจุลินก็พยายามจะบอกว่าผมก็ไม่เกี่ยวเหมือนกัน เป็นที่คุณสมคิดครับไปถามคุณสมคิดเลยครับหรือบางทีก็โบยไปถึงว่าไปถามนายกไปเลยใใช่ครับก็คือชัดเจนว่าผมไม่เกี่ยวนะเพราะเรื่องนี้ผลกระทบมันกว้างขวางอยู่นะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะครับแต่เรื่องทั้งหมดในสภาทั้งหมดเนี่ยนะครับผมว่ามันก็ไม่หนักเท่ากับเรื่องภายในของพักพักเดียวโอ้โหคือพรคพลังประชารัฐเราพูดเรื่องนี้มาสองสามตอนนะครับเพราะว่าจับประเด็นได้ชัดเจนว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่มีผลต่อเสถียรภาพรัฐบาลนะครับไม่มีเรื่องใหญ่ ใหญ่เท่ากับเรื่องนี้ไม่มีใครล้มรัฐบาลได้นอกจากล้มกันเองนะครับแล้วก็นักข่าวก็ตามแต่เรื่องนี้กันเกือบทุกวันครับออถามกันทุกวันจนกระทั่งคุณสมคิดพยายามจะบอกว่าช่วยกันถามเรื่องอื่นบ้าง <c oughs> อะไรอย่างนี้ครับแต่ก็ออกมาแถลงใช่คือคุณสมคิดนี่ชัดเจนก็คือนักข่าวจะรู้ว่าถ้าจะไม่ส่วนใหญ่จะพูดน้อยใช่ครับนะครับนานๆจะพูดทีแล้วโดยเฉพาะเรื่องการเมืองจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ บางที<ต>ก็ไม่เจอตัวเลยนะครับปุออ๋ <c oughs> น้อยมากที่จะออกมาเดินในในทำเนียบหรือเดินให้นักข่าวเจอครับพี่ครั้งนี้ปักหลักพูดเลยโอ้โหแล้วปักหลักแล้วก็นักข่าวก็ไม่ได้ถามนําเลยเลยนะครับรู้สึกว่าพอแล้วแต่ท่านรองจะว่าอะไรก็เริ่มพูดแหละนะครับก็ก็หยิบประเด็นประเด็นสําคัญคือหยิบประเด็นเรื่องคนดีขึ้นมาคือเหมือนกับว่า การเมืองแบบนี้จะไม่ให้มีคนคน,คนดีๆจะหายไปหมดนะ,ะถ้าเกิดว่าแบบเออไม่รักษาคนดีๆเอาไว้เข้ามาแล้วก็ออทํางานไม่ได้เขาก็ถอดใจแล้วก็ค่อยๆหายไปทีละคนอะไรอย่างงี้ครับ,รบวันนั้นก็เนมชื่อมาชื่อหนึ่งก็คือคุณกอบศักด์พตระกูลคุณกอบศักด์เป็นหนึ่งในสี่กุมารที่แยกตัวจากออที่ลาออกจากรัฐบาลเพื่อมาตั้งพรรคพลังประชารัฐนะครับ แล้วก็แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีตั้งแต่เริ่มต้นนะครับไม่ใช่เร่งอ,ออกไป,ไม,ไ,ปไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแต่เริ่มต้นเพราะต้องสลักเก้าอี้ให้คนอื่นบ้างนะค,ะครับก็สุดท้ายแล้วก็ออพอคุณกอบศักดิ์ไม่ได้เป็นเนี่ยก็คุณสมคิดก็หยิบชื่อนี้ขึ้นมาเป็นตัวอย่างว่าเป็นคนดีคนหนึ่งที่ไม่ได้ทําไม่ได้มีโอกาสที่มาบริหารประเทศนะครับก็หยิบยกประเด็นเรื่องคนดีขึ้นมาคือก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์เคยให้สัมภาษณ์ที่เนชั่นทีวี ก็ยกคําพูดเรื่องการเมืองใหม่การเมืองเก่านะครับวันนี้ก็ยกประเด็นเรื่องคนดีนะครับพอยกประเด็นขึ้นคนดีขึ้นมาเนี่ยมันเกิดปริยาอย่างกว้างขวางขึ้นมาทันทีเพราะมันหมายถึงว่าถ้าเราเป็นคนดีมันอีกฝั่งนึงมันจะเป็นอะไรได้อะครับนะครับจะคนดีมากก็คงไม่ใช่นะครับฉันก็เลยมีการตอบโต้ขึ้นมาทันทีจากทางทางกลุ่มของคุณประวิดนะครก็ใช้คุณชัยวุฒิพนา ธนาคมานุสรสับัญชีรายชื่อของพลังประชารัฐก็ออกมาชนคุณสมคิดเลยชนแบบไม่เก่งอกเก่งใจคุณสมคิดนี่ไม่ได้พูดเอ่อยชื่ออีกฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับพูดลอยๆขึ้นมาในประเด็ดนนี้แต่คุณชัยวุฒิก็โดดเลยครัครชนเลยก็บอกว่าถ้าบอกว่าการเมืองทำให้คนดีๆอยู่ไม่ได้เนี่ย ทำไมไม่คิดว่าคนที่มาผ่านมาจากการเลือกตั้งพี่น้องประชาชนคือประเด็นหัวใจสําคัญเนี่ยสสที่มาจากการเลือกตั้งจะหยิบยกประเด็นเนี้ถ้าเขาผ่านการเลือกตั้งของประชาชนแปลว่าเขาได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนมาแล้วเขาก็เชื่อว่าการได้รับฉันทานุมัติเขาก็เป็นคนดีเหมือนกันนะนะครับก็บหยิบเรื่องนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามบอกว่าถ้าคนที่ดียังไม่พอก็ควรถอยออกไปไปอยู่ในที่เหมาะสมกับความดีของท่านกลับไปเลี้ยงหลานเป็นนักวิชาการ คือเวลากลุ่มนี้เล่นแรงเขาภาษาเขาแรงนะครับ,รบภาษานักการเมืองไม่มีภาษาเบาๆแล้วก็เล่นแรงเลยก็บอกไปเลยนะครับเหมือนไม่เคยรักกันมาก่อนเลยอ่ะใช่ไล่ไปเลี้ยงหลานเลยจะอย่างนั้นนะวีแล้วก็บอกว่าที่ออกมาพูดเช่นนี้เพราะรู้ว่าตัวเองว่าอำนาจต่อรองในพักลดน้อยลงหรือเปล่าเพราะหัวหน้าและเลขาธิการพักที่ทุกคนก็รู้เป็นสายนายสมคิดไม่ได้รับการยอมรับหรือไม่นะท่านอาจไม่พอใจก็ได้ครับแต่พูดแบบเนี้ทําให้คนในพักพลังประชารัฐไม่พอใจเพราะพูดให้ตัวเองดี แต่คนที่อยู่ต่อไม่ดีอะไรเงี้ยนี่ก็คือคือสิ่งที่เล่นมาแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือกรณีของที่คุณศิระพูดในที่ประชุมพักพลังประชารัฐรนะครับที่ตามล่าหาคุณอุตมะคุณสุตริรัฐรประกาศหาคนหายนี่คือวิธีการของนักการเมืองคือถ้าคุณยิ่งดึงเรื่องนี้ช้ามากเท่าไหร่นะครับคือทุกคนอ่านเกมกันออกครับว่าเกมของ เกมของคุณประวิทย์เนี่ยตอนนี้หลังจากที่กรรมการประหานพรรคสิบแปดคนยื่นใบลาออกไปเนี่ยนะครับมีความได้เปรียบสูงนะฮะก่อนหน้านั้นตอนที่ยังไม่มีการยื่น่ยืนใบลาออกเนี่ยฐานของสอสอก็เริ่มแปลงไม่แน่ใจว่าอยู่ฝั่งไหนนะครับ,รบนะครับแต,แต่พอพอ,พอเกิดเหตุนี้ขึ้นมาปั๊บเสียงมันเริ่มปเปลี่ยนฉนันสิ่งที่ที่เหมือนกับว่ากลุ่มคุณสมคิดคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์สู้ก็คือหนึ่งใช้เครือข่ายที่เขามีอยู่แล้วนะครับ เป็นเป็นการสื่อสารในรูปแบบท้งสื่อต่างๆเนี่ยนะครับมีโพลซูเปอร,ร์โพลออกมาโอ้ซูเปอร์โพลนี่ซูเปอร,ร์ปปรโพลนี่คือคือมันเป็นถ้าเป็นโพลนี่นเป็นเรื่องปกตินะครับ,รบแต่พอดีซูเปอร,ร์โพลเนี่ยมันมีความผิดปกติเล็กน้อยเช่นอยู่ดีก็ทำทำโปสเตอร์ที่ลงในเพจนะฮะทำเป็นโพสต์ขึ้นมาในเพจบอกว่าเป็นผู้นําประเทศต้องรักษาคนดีปล่อยให้เขาย่ายีคนดีทําไม อันนี้ไม่ใช่โพไม่ใช่คําถามไม่ใช่คำถามซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับที่มันมีมีทําให้เกิดปริยาของอีกฝั่งหนึ่งรู้สึกว่าโพนี้มันไม่ค่อยเป็นธรรมเขามากเป็นไปได้ไหมว่าโพเขาอยากจะสะท้อนคนทําโพอยากจะสะท้อนในเสยพี่ประโยคเนี้ยแต่คือเนื้อหาโพนี้ปกติไม่ไม่ก็ไม่ได้ถือว่าผิดเพี้ยนอะไรไปมากมายนะครับคือคือปริยาของคนในความรู้สึกอ โพนี้มันสะท้อนออกมาชัดเจนถ้าเลือกอยู่สองกลุ่มนี้ mm hmm. เมื่อเทียบเคียงกัน mm hmm. ยังไงก็รู้สึกว่าอีกฝั่งหนึ่งน่าจะเหนือฝ่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับ mm hmm. ในเรื่องของภาพลักษณ์ในเรื่องของความมือสะอาดความเป็นมืออาชีพความอะไรเงี้ยมันมีภาพที่ที่ดูดีกว่าคมันเป็นธรรมดา mm hmm. นะครับฉ mm hmm. ันโพมันเป็นแนวนี้ได้นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีกระแสะเรื่องของการพอออกมาสักพักหนึ่งมันก็มีกระแสะของ ของมวลชนท,ที่ออกมากันนะครับเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันการมือมันน้ำเน่ามากเลยนะมันกลับไปสู่ที่เก่าซึ่งก็จริง <laughs> <laughs> มันมันย้อนกลับไปจริงคือพอเดินผ่านแล้วกลิ่นฟุ้งเลยนะครับก็ก็อีกฝั่งหนึ่งก็สู้ในมุมนี้อีกใดฝั่งหนึ่งของคุณประวิตยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาสู้ได้แน่ๆก็คือการใช้สอสอในพักภาพลักษณ์สู้ไม่ได้ก็ขยี้ด้วยเกมปกติหรือเกมคะแนนเกมมือเกมจํานวนสอสอ เพราะว่าต้องการยึดผักแล้วนี่นะครับฉันเกมต่อสู้ตอนนี้เนี่ยต่อไปก็คือเกมแรงอเกมถนัดนะครับพี่ยึดยึดเนี่ยคือมันเหมือนมวยสองสองอันมวยหนึ่งคือมวยเชิงมวยเชิงสูงนมวยเชิงสูงนี่ส่วนใหญ่คางเปาะนะครับเขาก็จะเล่นเชือกเด้งเชือกไปเรื่อยๆอีกมวยหนึ่งคือมวยหมัดหนักมวยหมัดหนักคือนักลงทุน คือเดินเข้าไปยอมแลกโดนหมัดโดนอะไรก็โดนหมัดจากใครว่าใครดา่าก็ตามที่ไม่รู้ลหละแต่ขอหนึ่งหมัดเอาให้ร่วงอะไรเงี้ยก็เป็นการต่อสู้ธรรมดาทุกคนก็มีเกมที่ตัวเองได้เปรียบ,บก็เลือกเกมที่ตัวเองได้เปรียบเท่านั้นเองนะครับฉนันพอพอเกิดขึ้นอย่างเงี้ยหัวใจสาคัญสุดทุกคนก็จับตามองอยู่อันเดียวก็คือพลเอกประยุทธ์ว่าง่าใช่ไหมครับเพราะว่าพระก่อนที่พลเอกประยุทธ์ว่าไงเนี่ยต้องไปไปดูกลุ่มสสอเนี่ยกลุ่มสสที่ผมเห็นชัดอันหนึ่งก็คือว่า มันเริ่มมีการแยกตัวออกมาใช่ครับมีมาดามดีที่ดึงสสผู้หญิงกลุ่มในกรทมแลวก็สสรวมประมาณหกคนใช่ไหมฮะมีผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งสิริพงษ์รัศมีที่เหลือก็อีกห้าคนนี่เป็นผู้หญิงเป็นสสกรทมนะกลุ่มอะไรกลุ่มหกกลุ่มหกสสกลุ่มอะไรทุกอย่างเยะครับงก็จับกลุ่มขึ้นมาชัดเจนแล้วก็ประกาศเรื่องนี้เหมือนกันครับก็คือไม่เล่นกับคือหัวใจของเราคือปกป้องพลเอกประยุทธ์แล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการเมือง เก่าๆาเดิมขึ้นมาแล้วเขาก็เดินหน้า<ช>ทํางานทันทีเลยนะครับพี่หลังจากตั้ง<ช>วันนั้นผมผมพอดีไปลงพื้นที่ด้วยหลังจากตั้งปุ๊บวันนั้นก็ลงไปฟังเสียงประชาชนผู้ประกอบการโน่นนี่นั่นแล้วก็สัปดาห์นี้วันเสาร์ก็จะไปกระทรวงการคลังเลยอืมอมไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าจะไปทําเรื่องอะไรแต่บอกว่าเดี๋ยวจะมีอีเวนต์ไปที่กระทรวงการคลังกันคือภาพลักษณ์ของกลุ่มนี้ต้องยอมรับเป็นภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่ใช้ได้นะครับหลายคนเน้นฝีมือดีอ มีคุณวันคุณเลไรต่างเนี้ยที่ที่ค,ค่อนข้างค่อนข้างมีภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างดีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ด้านหนึ่งเนี่ยทำให้รู้เลยว่ากลุ่มกปปสนะครับที่คิดว่าฐานเสียง,งเขาเวลานับเสียงเนี่ยจะเป็นเสียงของคนในออสอสอกอทมทั้งหม,มลบไปหกคนเลยนะครับโอ้ใช่ซึ่งอันเนี้ยทาให้อํานาจต่อรองตอนที่จะปรับพรมครั้งต่อไปเนี่ยน่าจะมีปัญหานะครับเพราะ กลุ่มเนี้ยค่อนข้างชัดเจนว่าอยู่ฝั่งของคุณสนธิรัตน์คุณอุตมะนะครับชัดเจนมากก่อนหน้านี้คิดว่ากทมน่าจะเป็นคุณพุทธิพงศ์คุณนัทพลทีพสุวรรณที่เป็นเจ้าพ่อ,อกทมอของพรรคหรือหรืออันนึงก็คือกลุ่มภาคใต้ที่เริ่มมีการแยกกลุ่มใช่ไหมครับคือจากเดิมเขารวมตัวเป็นกลุ่มเดียวกันก็เริ่มมีแยกกลุ่มการแยกกลุ่มในช่วงก่อนปรับคลอรม,อมีความหมายนะครับถ้าสมมติว่านาไปสู่สิ่งนั้น กับอันที่สองคือระหว่างที่แย่งตาแหน่งหัวหน้าพักกันการแยกเป็นกลุ่มนี้ก็มีความหมายนะนับเลขให้ถูกนะครับ,รบตอนนี้นั่งลงนับเลขให้ถูกหรืออย่างเช่นคุณธรรมนัทไปหาเสียงที่ลําปางครับเขาบอกเลยบอกว่าขอสซอส้ำไปอีกหนึ่งคนเพื่อให้ได้เจ็ดสิบเอ็ดคนเป็นกลุ่มเขาต้มมัดซึ่งพูดคํานี้ขึ้นมาถ้าเป็นจริงซึ่งไม่น่าจะถึงนะแต่เพียงว่าสมมติว่าถ้าเป็นจริงก็หมายถึงว่า เขามั่นใจว่าเขามีอยู่เสียงอยู่เจครับโอ้โหเจินี่เยอะมากนะโอ้เยอะมากเกินเกินครึ่งพักนะอ่ะไม่เป็นไรให้ไปแล้วกันก็หมายความว่าถ้าเขาเวียงไปตรงจุดไหนก็ตามทีเนี่ยมันมีผลกี่วับามเปลี่ยนแปลงทันทีนะครับเดิมเนี่ยทุกคนมองว่าเขาคือกลุ่มของคุณอุตมะสุธิรัตน์แต่ตอนหลังเนี่ยพอเขาเซ็นชื่อในกรรมการบริหารพักทุกคนก็เริ่มไม่แน่ใจจิ้งมาเจอคุณสมศักดิ์แล้วมากอดกันโชว์ในสภาวรักกันยาวนาน แต,แต่คุณสมศักดิ์เป็นคนพูดนะคุณธรรมนัทไม่ได้พูดเท่าไหร,ร่นะครับก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงแต่คนใกล้ชิดก็เหมือนจะบอกว่ามีการปันใจให้กันไปแล้วนะครับพี่ตุม้มเหรอ,อไอ้ที่กอดกันวันนั้นก็อาจจะเป็นที่มาของการยืนยันว่าอตอนเนี้เหมือนกับออสมซิสไปอยู่กับสามมิตรแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอืมครับ,รบฉะนั้นเกมของทางฝั่งของคุณสมคิดที่ที่มีการที่คุณสวิตมาโพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับ พูดถึงเต่าเต็กเกงนะครับแล้วก็พูดถึงคําพูดเรื่องเหมือนคันธนูที่ดึงไปสุดแล้วสุดท้ายก็กลับมาที่เดิมเหมือนกับพร้อมปล่อยวางแล้วก็มีการพูดถึงว่าจะมีการคุยกันระหว่างคุณอุตมะคุณคสนทิรัตน์คุณสุวิทย์แล้วไปไหนไปด้วยกันเป็นเลือดสุพรรณนะฮะเต่าเตกเกงบวกเลือดสุพรรณก็คือมีการคุยกันแบบนั้นแล้วก็มันทุกคนก็ตีความว่า,วา hey, นี่คือถอดใจลาออกหรือทิ้งไพ่ ให้นายกรู้ว่าถ้าถึงจุดนั้นพร้อมจะออกก่อนไม่จําเป็นที่ต้องไปถึงการเลือกตั้งหัวหน้าพักมีแจกหนังสือด้วยนะครับพี่ตุ้มคนปรับต้องเปลี่ยนอย่าไปดิดกับดักนะอะไรอย่างนี้ก็แจกนักข่าวด้วยครับวันนั้นนักข่าวก็โพสต์กันเต็มเหมือนกันว่ามีนัยยะอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ครับครับก็ตรงนี้เนี่ยครับเกมตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้คนมองแล้วมันก็เลยตีฟังกันเรื่อยๆนะครับเพราะเวลา ดูเกมแบบนี้บางทีเขาก็ดูไม่ใช่เพียงแค่คําพูดแต่เขาเขามองในเรื่องภาษาท่าทางด้วยออย่างภาษาท่าทางอันนึงที่เห็นชัดก็คือในสภาครับที่ทุกคนรู้ว่าพอวันที่นายกไปพูดวันนั้นเนี่ยมันจะต้องมีคุณประวิตยกับคุณสมคิดนั่งติดกันนักข่าวก็ช่างภาพก็รอเลยนะครับรอกล้องจับเลยว่าทั้งคู่จะมีปฏิยาอยังไงครับถามว่าคุณสมคิดกับคุณประวิตยรู้ไหมรู้ ฉันภาพที่ออกมาก็เลยชัดเจนว่าคุยกันดีมากสนิทสนมแต่ภาพที่ที่นที่ที่ตามปติเนี่ยครับเวลาเราดูภาพภาพหนึ่งเนี่ยบางทีไม่ได้อธิบายเพราะว่าบางทีเหตุการณ์มันยาวครับจะมีภาพอยู่สองภาพที่เกิดขึ้นในวันนั้นคือภาพที่ทั้งคู่นั่งคุยกันยิ้มแย้มแจ่มใสกันกับอีกภาพหนึ่งก็คือเวลาเหมือนกับเรานั่งคุยกันสักพักหนึ่งมันมันยาวครับก็หมุนเก้าอี้เล่นมาก็มีภาพภาพหนึ่งเป็นหมุนเก้าอี้ที่เหมือนทุกคนต่างคนต่างมองไปคนละทางมองไปคนละทิศซึ่ง ถ้าเติเอาภาพนั้นมาจับก็แปลว่าขัดแย้งแต่ถ้าภาพนั่งคุยกันก็เหมือนดีกันแต่ทั้งหมดคือภาพนะครับความจริงก็คืออีกเรื่องหนึ่งแต่เรารู้ว่าตอนเนี้ทุกคนรู้แล้วว่าภาษาท่าทางมีความสําคัญในการตีความของนักข่าวเช่นเดียวกับวันที่มีการประชุมคลมอใช่ไหมครหลังจากนั้นก็มีภาพของวันจันท์ใช่ไหมครับที่ที่นายกเดินมาและยืนคุยกับคุณอุตมะ อ่านิดนึงแบบยืนคุยให้นักข่าวเห็นหลังประชุมคอนอลอครับเออคือประชุมเออยืนคุยให้นักข่าวเห็นก็มีการตีความในนักข่าวให้ท่านแบบเหมือนคุยกันแบบ,บชัดเจนเลยอย่างเงี้ยแต่ mm hmm. มีท่าทีที่เหมือนกับปกติมากอะไรเงี้ยน,นะครับก็มีการตีความไปแต่ที่ที่ที่สำคัญ,ญที่สุดก็คือทุกคนอยากรู้ว่าท่าทีของคุณประยุทธ์เป็นอย่างไร mm hmm. นะฮะเราเห็นอันนึงก็คือการออกมาแถลงหลังจาก ประชุมคลมครับตามติดนายกจะหลบเรื่องการเมืองตลอดพูดมาก็พูดประโยคเดียวแล้วก็เดินออกเดินออกใช่ครับแต่เมื่อวันอังคารเนี่ยพูดยาวเมื่อวานนี้ยาวมากครับยาวมากนะครับคือก่อนที่หลายประเด็นด้วยครับก่อนหน้านั้นก็มีข่าวว่าในที่ประชุมคลรมเขาพูดชัดเจนว่าอำนาจปรับคลมอยู่ที่เขาอใช่ครับตอนมาพูดกับนักข่าวก็ชัดเจนเหมือนกันว่ายืนยันว่าที่มีข่าวทุกันวันทุกวันเนี่ยนะ เป็นการเปลี่ยนแปลงนี่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเป็นเรื่องของแต่ละพักดําเนินการ,ค,รคือแยกเรื่องสองเรื่องออกจากกันคือเรื่องพักกับเรื่องคอรมอเรื่องพักก็ให้ปล่อยไปดําเนินกันไปส่วนการเปลี่ยนคอรมอเป็นเรื่องของผมครับผมรู้เองว่าจะพิจารณาได้เมื่อไหร่อย่างไรแต่คงไม่ใช่ตอนนี้แล้วก็เน็บพินึงบอกว่าไม่ต้องเสนอตัวกันมาเยอะแยะขนาดนี้คพักร่วมก็มีหลายพักใครจะเป็นใครไม่เป็นไงก็ไม่ได้คิดสักอันวันนี้ขอทํางานไปก่อนนะะแล้วก็ บอกบอกเลยบอกว่าการปรับคลอมอนเนี่ยถ้าปรับเมื่อไหร่จะบอกเองอบางทีก็ไม่ต้องบอกผมปรับเองเป็นการตัดสินใจของนายกแต่เพียงผู้เดียวในการปรับคลอมอลและมีสัสดส่วนของแต่ละพักอยู่แล้วก็เป็นเรื่องของแต่ละพักว่ามาครับแล้วก็พูดประโยคหนึ่งที่บอกว่าก็ให้พักเสนอมาถ้าไม่มถ้าไม่เห็นด้วยเขาก็จะขอเปลี่ยนตัวมีรายชื่อของตัวเองอยู่ค,ค,คือให้ชัดเจนว่าอํานาจปรับคลอมอลอยู่ที่ไหน เพราะหัวใจสําคัญของการเคลื่อนไหวทั้งหมดในการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพักมันอยู่ที่การไม่เขาไม่ได้อยากเป็นหัวหน้าพักเลขาตําแหน่งอะไรในพักนะครับครับเขาอย่างเดียวว่าขอให้มีการเปลี่ยนแปลงในพักเพื่อน,นําไปสู่สําคัญคือการปรับคลอร์มอแล้วทุกคนก็คือว่าอยากปรับเปลี่ยนไปนั่งเก้าอี้ที่ใหญ่กว่านั้นหรือคนที่ไม่ได้เป็นก็จะได้เป็นฉันหัวใจสําคัญอยู่ที่ปรับคลอรมอนายกก็ยึดกุมหัวใจเลยบอกว่าอํานาจอยู่ที่ผมนะครับก่อนหน้านั้นคุณสมศักดิก์ให้สัมภาษณ์ว่าเหมือนกับบอกว่า ทุกพักก็มีโคต้ตาของตัวเองอยู่แล้วนะครับการพูดอย่างนั้นความหมายอันหนึ่งก็คือว่าจริงๆเป็นเหมือนกับเป็นอํานาจของพักที่อยากจะให้ใครนั่งตรงไหนมันเหมือนประชาธิปัตย์ครับที่มีการประชุมกันแล้วก็เลือกกันว่าใครจะนั่งตรงไหนถ้าคุณประยุทธ์คิดว่าแยกตัดขาดออกจากพักพลังประชารัฐ พรรคพลังประชารัฐก็มีสิทธิ์เสนอชื่อรัตมนีในแบบเดียวกับประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทยเก้าอี้ไหนเป็นใครเก้าอี้ไหนเนรพราะโคต้านี่คือของพลังประชารัฐนะครับถ้าแยกส่วนกันอย่างนั้นเขาก็จะถือแบบนั้นเลยแล้วก็ยื่นกลับไปคุณมีอำนาจที่จะเลือกไม่นะแต่ผมมีสิทธิ์ที่จะเสนอคนคนนี้เข้าไปเพราะเป็นโคต้าพักผมนะใช่แต่ถ้าคุณจะใช้โคต้าของคุณเองก็เป็นการเจรจาต่อรองรนะครับซึ่งการดึงอำนาจกลับมาอยู่ที่หัวหน้าพักและในการจัดสรร มันทาให้อํานาจของพลเอกประยุทธ์น้อยลงแต่พลเอกประยุทธ์พยายามพูดอยู่ตลอดเวลาว่าอํานาจอยู่ที่เขาอํานาจอยู่ที่เขาผมก็เชื่อว่าจะเกมนี้งๆก็คือเป็นเกมของของกินทีละคำค,คือตอนนี้เอาหัวหน้าพักให้ได้ก่อนอนะครับที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะมีหัวหน้าพักอํานาจต่อรองมันจะเปลี่ยนไปยึดพักให้ได้ก่อนครับมันกินทีละคำคถ้ากินทีเดียวคิดกินทีละสองคำมันไม่ได้นะครับเกมอันนี้ถ้าในส่วนของคุณประวิทย์เนี่ยผมเชื่อว่าทสศ ไม่ใช่คุณประวิทย์นะครับแต่กลุ่มสสที่รอบข้างเนี่ยครับเขาจะเร่งเกมแน่นอนที่ล่าสุดที่ในการประชุมพักพลังประชารัฐคุณไพบูนิติตะวันเขาพยายามจะมาเร่งแล้วนะครับเร่งให้มีการประชุมคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยดึงยังไงก็ตามทีไม่เกินวันที่สิบ้ากรกดาเพราะสี่สิบห้าวันหลังจากมีการยื่นใบลาออกฉนั้นเกมนี้ก็คือเกมที่ช้าที่สุดคือสิบห้ากรกดาคมแต่คุณคุณไพบูลเนีแล้วก็ทางทีมคุณประวิทย์รู้ว่า ยิ่งนานยิ่งไม่เป็นคุณครับเมื่อได้เปรียบแล้วคุณจะเร็วก็พยายามจะเร่งเกมนี้แต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะเร่งเกมได้ขนาดไหนเพราะว่าคุณอุตมะคุณสุทธิรั์ไม่เรียกประชุมครับคุณวิเชียนชวุทิตซึ่งคุมนายทะเบียนพักคุมรายชื่อทั้งหมดทั้งหมดมว่าใครจะเข้าจะออกยังไงต่างเนี่ยจะต้องผ่านเขาก่อนเนี่ยก็ยังไม่มีการเรียกประชุมขึ้นมาก็เกมเนี้ดูตรงนี้ดีๆว่าเขาจะดึงเกมได้ขนาดไหนนะครับการที่มีคุณไัยบูลเนี่ยบอกว่า ประชุมเนี่ยจะผู้จะประชุมเพราะรักษาการรักษาการความหมายเขาคือสิบหกคนที่ยังอยู่คือสิบแปดคนที่ยื่นใบลาออกไม่มีสิทธิ์ครับฉันรายชื่อที่เขากักอยู่เนี่ยก็คือหัวหมูทะลวงฟันทั้งสิ้นไม่ว่าคุณอนุชาคุณวิรัตนะครับคุณสุชาติคุณไัยบู์อยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้ยื่นใบลาออกแล้วคุณไัยบูนเนี่ยมีสถานะเป็นรองหัวหน้าพักด้วยครับก็อยู่ในกลุ่มนี้แต่ทางคุณวิเชียนชาวฤทธ์บอกไม่ใช่ คำว่ารักษาการในตามนั้นก็คือสาสิี่คนคือการเล่นเกมนี้แปลว่าเขามั่นใจว่ามีคนอยู่ในส4สิบี่คนที่เป็นกลุ่มของเขาอยู่ครับเพื่อที่จะมาคานเพราะถ้าปล่อยให้หัวหัวหมูทะลงฟันอยู่สี่คนนี้มาเนี่ยกลุ่มเนี้อาจจะสู้ไม่ได้เพราะมันไม่มีสอสออาชีพอยู่ในนั้นที่อยู่ในฝั่งเขาเท่าไหร่พอสาสิสคนเหมือนจะประชุมทีหนึ่งต้องใช้องค์ประชุมเยอะขึ้นถูกไหมพี่ในในการที่จะทําให้มัน มีผลตามกฎหมายหรือว่าทำให้ผลของการประชุมมันดูไม่ขัดกับกฎหมายไหมครผมเชื่อว่าเขาคิดว่าใน18คนที่ยื่นใบลาออกเนี่ยมีบางส่วนที่เป็นคนของเขาที่เป็นคนของเขาที่ที่ใจอ่าอยู่ที่เขาแต่ใบลาออกมันเซ็นล่วงหน้าไปแล้ว<อ>นะครับก็จะดึงคนกลุ่มนั้นเข้ามานั่งแล้วจะได้มีอำนาจต่อรองได้ นะครับเพราะว่าถ้าเอาคุณอุตมะคุณสนธิรัตคุณเจอหัวหมูทรวงฟันสี่คนนี้ผมว่าเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับเจอคนไปบุญคนเดียวก็เหนื่อยนะครับฉั้นเนี่ยคือเกมที่ผมว่าเขาพยายามจะเร่งอยู่แล้วก็ถ้าถ้าเกมนี้ยังยืดเยื้อแล้วยังใช้กระแสคนดีกระแสอะไรต่างๆนี้เข้ามาฝั่งเนี้ยผมว่าเขาจะเล่นเกมแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับ ไม่ใช่เพียงแค่คุณศีระประกาศหาคนหายมไม่ใช่คุณแค่คุณคุณชัยวุฒิใช่ไหมครับคุณชัยวุฒิที่ออกมาชนให้บอกคุณสมคิดให้เลี้ยงหลานแต่มันจะมากกว่านั้นเพล่เพลจะไปโผล่ในสภาโผล่ในสภาอาจจะมีสสพันวิจาัณอันหนึ่งพูดแล้วก็อภิปรายแหวะไปทางคุณสมคิดดื้อๆในสภาอะไรเงี้ยมันมีเกมเกมแบบนี้ค่อนข้างเยอะหรืออื่นๆในเกมสภาซึ่งผมว่ามันมีความซับซ้อนของมันถ้าไม่ใช่คนนักการเมืองอาชีพอาจจะไม่รู้ว่าบางหยิบ ประเด็นบางเรื่องขึ้นมาอยู่ดีๆอาจจะมีกระทู้ถามคัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขึ้นมาอะไรเงี้ยแบบเนี้ยแบบเราไม่รู้ว่าเขาจะเล่นเกมอะไรบ้างการะทู้ถามโดยพลังประชาัฐเองใช่แต่ถามแบบฝ่ายค้านถูกไหมทีใช่ฉันบอกผมว่าจริงๆเกมเนี้ยมันเกมอันหนึ่งที่ที่เราต้องดูดีๆว่าอีกฝั่งหนึ่งจะเล่นแรงกันไหนถ้ายิ่งช้ามีสิทธิ์ยิ่งแรงนะถ้าคุณกลุ่มทางคุณอุตมะคุณสมชิดสู้ หมายถึงว่ายืนหยัดไปเรื่อยๆดึง,ด,งดึงกระแสมวลชนมาเรื่อยๆ,ๆแล้วดึงคุณประยุทธ์มาเป็นสัญลักษณ์ข้างๆว่าอยู่ฝั่งนี้เนี่ยก็ไม่แน่ว่าอาจจะดึงสสบางกลุ่มที่คิดว่าจะต้องพึ่งพิงบารามีของคุณประยุทธ์นะครับในการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะมีอยู่ฝั่งนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแล้วแต่เกมในช่วงเวลาที่ที่ที่ทจะถึกนี้นะครับ,รบแต่สําคัญที่สุดก็คือว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเกมเนี่ยมันจะนําสู่การแตกหักแค่ไหนนะอย่างที่ผมเคย คุยให้ฟังว่าฟังคุณประวิตยเนี่ยพยายามจะบอกว่าสามคนเนี่ยสามปอเนี่ยเป็นพี่น้องอยาวนานนะครับ,รบยังไงก็ไม่แตกกันยังไงก็ไม่หักกันนะครับอันนี้ก็ไม่หักร้าวมาเรื่อยๆร้าวมาเรื่อยๆแล้วภาพเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับว่ามันจริงๆแล้วมันมันนอนเตียงเดียวกันกับฝันคนละเรื่องแน่นอนเลยนะครับเอ,อทางกลุ่มคุณประวิตย์เนี่ยผมเชื่อว่า จริงๆแล้วสุดท้ายแล้วคาถามสุดคำถามสุดท้ายของความขัดแย้งครั้งนี้เกิดขึ้นคือว่าจะแตกหักกันไหม um. ถามว่าถ้าแตกหักแล้วเป็นไงคสมมติว่าผมมติเลวร้ายจริงๆนะครับแตกหักกันจริงเนี่ยใครได้ใครเสียเกมนี้อ <England gasket S 2> คุณประวิทย์เนี่ยนะครับเ,เ,เริ่มต้นที่ค,กกคุณประยุทธ์ก่อนคุณประยุทธ์เนี่ยนะครับถ้าสมมติเกมนี้คุณประวิตยยึดพักได้ครับแล้วปรับคลมมีปัญหากันพัก เป็นของคุณประวิทย์อยู่แล้วนะครับเป็นโดยทั้งนิติในและพฤติในนะครับ <laughs> ก็คือที่ผ่านมาก็การดูแลทั้งหมดเนี่ยครับ,รบมันเป็นอยู่ฝั่งนี้อยู่แล้วเนี่ยมันก็หมายความว่าถ้าคุณประยุทธ์จะสู้ต่อมันก็มีอยู่เกมเดียวก็คือการยุบสภาครับใช่ไหมครับยุบสภาเลือกตั้งใหม่แล้วตั้งพักใหม่ขึ้นมาที่อาจจะมีคุณสมชิดคุณอุตมะถ้ามันเกมมันแรงขนาดนั้นนะแต่ผมเชื่อว่ายังไม่ถึงเวลานั้นแน่นอนครับก็หมายถึงว่ากลุ่มนี้จะต้องตั้งพักใหม่ขึ้นมา ถามว่าชื่อของคุณประยุทธ์ขายได้ไหมได้ครับได้แน่นอนนะครับเ,เสียงที่พลังประชารัฐได้มาวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นของคุณประยุทธ์ไม่น้อยนะครับตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยอย่างเช่นกรุงเทพหรือภาคใต้เนี่ยผมเชื่อว่าส่วนใหญ่มาจากเครดิตคุณประยุทธ์นะฮะส่วนที่อื่นๆเนี่ยเครดิตคุณประยุทธ์ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเป็นสสพื้นที่บวก ทรัพยากรต่างๆ,ๆที่เข้ามาในช่วงเวลากร <g raf il k> สุดๆๆมา <g raf il k> บวกความเชื่อมั่นของออการที่ว่าเขามีสอวสองเสียงอะไรเงี้ยมันนําพาสู่การพล,พ,ลพ,ลพลังพลังประชารัฐแต่พักแต่การที่คุณประยุทธ์เนี่ยถ้ามาอยู่ในในจุดการตั้งพักสมมุตินะครับว่าแตกลาวกันหนักจนสุดท้ายต้องมาตัดใจตั้งพักใหม่เนี่ยเขาคงได้ไม่น้อยทีเดียวเพราะหัวขายได้นะแล้วก็อย่าแปลกใจนะครับว่าทําไมประชาธิปัตย์เนี่ย กับพลังประชารัฐเนี่ยถึงรู้สึกขบเลี่ยมมันอยู่ต่อเวลาเพราะฐานเสียงม,มันชนกันถ้าคุณดูโพของนิด้าโพที่ผ่านมาเห็นชัดเจนว่าคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์ที่ได้ส่วนใหญ่นะมาจากภาคใต้ครับออภาคใต้น่าจะมาดับหนึ่งกทมน่าจะมาดับสองอภาคใต้นี่สูงถึงประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้างประชาธิปั์เนี่ยไปซ้ํารอยหรือไปยอมพลเอกประยุทธ์เยอะเกินไป เขายิ่งแพ้ยิ่งกว่าเดิม,มนี่คือการขบเปลี่ยมกันในในจุดในพื้นที่นะครับย้อนกลับมาที่เรื่องผลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าสมมติเป็นเป็นตั้งพักขึ้นมาเขาก็ได้ตั้งพักได้คนกลุ่มกลุ่มหนึ่งเข้ามาแต่อย่าลืมนะครับพักกันขนาดใหญ่เนี่ยไม่ว่าไทยลักไทยเพื่อไทยพลังประชาชนในอดีตรหรือหรือแม้แต่ประชาธิปัตย์ที่ตอนได้เสียงเยอะๆหรือรวมถึงกรณีของพลังประชารัฐเนี่ยนะครับมันเป็นพักที่ไม่สามารถ ที่จะเป็นแบบอนาคตใหม่ได้คือคือมันต้องผสมผสานร,ระหว่างสีดำสีเทาสีขาวมันผสมกันอยู่ในพักเดียวกันเป็นพักผสมสีกันเพราะว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ที่เมืองกับชนบทมีความความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นเรื่องสังคมอุปธรรมอะไรต่างเนี่ยชั้นบุคลิกความดี ความดีนี้มันเป็นนามธรรมมากนะครับ,ค,รบความดีในใจคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันการเลือกคนที่มาเป็นตัวแทนจึงไม่เหมือนกันฉันความหลากหลายตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญฉันถ้าสมมุติว่าพลเอกประยุทธ์ไปอยู่ในถึงจุดนั้นจริงๆครับจํานวนเสียงที่ได้อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับแต่ในมุมกลับถ้าสมมติว่าพลเอกประยุทธ์ถอยออกไปเนี่ยครับคุณประวิทย์เนี่ยมันจะไม่มีหัวที่ดึงขึ้นมาต้องดึงหัวใหม่เข้ามา ถึงสามารถที่จะสามารถประกอบได้แล้วคําถามคือว่าซซกลุ่มต่างๆเนี่ยจำเป็นต้องอยู่ที่นี่ไหมจําเป็นต้องอยู่ที่นี่ไหมพอทุกคนรู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาแยกไปแล้วมีแค่สิบ่าเสียงครับอย่าลืมนะครับหัวหน้าพักแบบคุณกัญจนาศิลปะอาชาเป็นหัวหน้าพักก็ยังได้สิบ่าเสียงอถ้าจะหาหัวหน้าพักระดับนี้ถามว่ามีมากไหมไม่น้อยที่เดียว ครับนะครับที่สามารถเพราะกุณจนานี่บารมีไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นใช่ไหมครับชื่อชั้นก็ไม่ได้เป็นแบบภาพลักษณ์ที่ที่สามารถดึงดูดใจของได้ทั่วประเทศฉะนั้นถ้าเอาต้องการขนาดนั้นทําได้ไหมรัฐมนูนใหม่มันเอื้อในสิ่งเหล่านี้ครับคนทุกคนก็รู้สึกว่าถ้าผมอยู่พลังประชารัฐต่อไปแล้วผมไม่ได้เก้าอี้ครับสู้ผมไปอยู่พักเล็กๆ<อ>สีเสียงอย่างชาติพัฒนายัางได้เก้าอี้เลยนะครับ ผมไปได้อยู่แล้วสี่เสียงสิบเสียงผมได้แล้วผมจะอยู่ทําไมนะครับไม่มีประโยชน์ที่ผมจะต้องอยู่อํานาจต่อรองก็ดูเหมือนจะเยอะขึ้นด้วยครับฉั้นการปรับพรอมครั้งต่อไปถ้าเกิดขึ้นถ้ายึดพักจบแล้วมีการปรับพรอมเกิดขึ้นกลุ่มคนไม่ได้ครับไม่มีเหตุผลแล้วที่ผมจะอยู่พรรคนี้ต่อไปอมผมนึกถึงคุณสุาสชาติชมกินครับคุณนึกถึงคุณอน,นุชานะครบใส่<อ>ถ้ายังไม่ได้อีกนนะมันไม่มีเหตุผลในาการอยู่พรรคนี้แล้วนะครับ ก็อยู่พักไหนก็ได้ผม <S <S สมมุติว่าผมไปฝังตัวอยู่พักชาติไทยพัฒนาแล้วผมมีกลุ่มของผมอยู่ประมาณสักหกเสียงเนี่ยอยู่ในนั้นผมมีสิทธิ์ได้หนึ่งรัฐมนตรีอโดยที่ไม่ได้สังกัดพลังประาชารัฐสังกัดอีกพักหนึ่งนะครับถ้าเกมเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วมันอาจจะนําไปสู่การแตกหักในอนาคตได้เพราะถ้าทุกสสอทุกกลุ่มคิดกันอย่างนี้นะครับมันมีโอกาสถ้าเหตุการณ์วันนี้เกิดขึ้นในปีที่สาม ของสภารับรองได้หเห็นแน่นอนนะฮะเ,เกมครั้งนี้มันอยู่ที่ทั้งคู่แหะครับวันอยู่ที่พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์เนี่ยจะประสานมือกันได้แค่ไหนนะฮะเพราะว่าหลายคนก็วิเคราะห์แล้วว่างานนี้พลเอกประยุทธ์พลาดไปตอนที่จัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ครับคือให้อํานาจพลเอกประวิทย์น้อยเกินไปเรานึกถึงภาพของพี่น้องนะฮะแล้วยิ่งทหารนะทหารมันมีวิธีระบบ ระบบอาวุโสค,ค่อนข้างเยอะถ้าเราจําได้นะครับตอนพลเอกประยุทธ์เนี่ยพล,ลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะครับโจมตีพลเอกประยุทธ์มาตั้งแต่ตอนหาเสียงเลือกตั้งอย่างหนักหน่วงใช่ครับพลเอกประยุทธ์ไม่เคยพูดถึงเลยมแม้แต่ในสภาถ้าไม่ถึงจุดนั้นจริงๆก็ไม่ออกนะครับม,มันมีความเกรงใจในระบบอาวุโสอยู่พอสมควร,ครนะครับ,รบเช่นเดียวกันกับคุณนึกถึงอยู่บ้านเดียวกันมาสามคน พลเอกพวิต์กับพลเอกประยุทธ์เนี่ยห่างกันสิบกว่าปีนะครับถ้าเราพูดกันเอาง่ายๆว่าสมมติว่าเดินมาสามคนนะหากเก้าอี้นั่งไม่ได้ผมเชื่อว่าพลเอกปร,ระยุทธ์เนี่ยสมัยนั้นนะครับ,รบสมัยเป็นร้อยตีเนี่ยคงยกเก้าอี้ให้พลเอกประวิทต์ใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องอาวุโสธรรมดามันเห็นกันมาแบบนั้นมาตลอดนะครับจนวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งเนี่ย,นนยพอตอนที่การรับอาหารเกิดขึ้นเนี่ย พลเอกะยุทธ์มีเก้าอี้เป็นของตัวเองนะเก้าอี้ตัวน,นั้นเป็นเก้าอี้ที่ดึงมาจากคุณยิ่งรลักแล้วมานั่งเอง <c oughs> นะครับแล้วก็ดึงพลเอกประวิตธ์มาร่วมครับ <c oughs> แล้วตอนช่วงนั้นนีเขาเป็นช่วงที่โอเคเก้าอี้นี้เป็นของคุณเพราะคุณได้ถึงนี้มา <c oughs> แต่พอวันเลือกตั้งเนี่ยครับอ <c oughs> ช่วงเลือกตั้งพักพลังประชารัฐหาเสียงเลือกตั้งคนที่ดึงาหาเก้าอี้มาให้พลเอกประยุทธ์นั่งในตําแหน่งรัฐมนตรีไม่ใช่พลเอกประยุทธ์นะอ <c oughs> ืถ้าถ้าพลเอกประวิตธ เชื่อว่าพักพันรมิชรทั้งหมดเนี่ย80%มาจากเขาในการจัดการทั้งคนทั้งอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยนะน่าจะเป็นคนที่ยกเก้าอี้มาให้พลเอกประยุทธ์นั่งอืม,มันไม่เหมือนกันมันไมม่เหือนนนกัะครับ,รบแต่ก่อนเป็นเก้าอี้ของน้องเดี๋ยวนี้พี่ยกเก้าอี้ให้น้องนั่ง<อ>ถ้าเขารู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับแล้วพอมีอํานาจขึ้นมาแล้วให้เขาเป็นรองนายกแล้วไม่มีอำนาจในมือเลย ซึ่งในการเมืองทุกคนรู้อยู่แล้วว่าถ้ายิ่งนานวันยิ่งนานวันบารมีมันจะหายไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่มีตำแหน่งครับในขณนะที่น้องที่ใกล้ชิดคือพี่ที่ใกล้ชิดว่าคือพลเอกนุพงศ์ได้แั้มันตีมหาไทยอโอ้โหอนาจแบบเยอะมากคือในแง่สามคนเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยสนิทกับพลเอกนุพงศ์แน่นอนเพราะว่าก็อี้ติดกันคือจากพบทวปั๊บแล้วก็ยกให้พลเอกประยุทธ์ขึ้นมาเป็นแต่กับพลเอกประวิทธิ์เนี่ยห่างกันมากความผูกพันมีอยู่ แล้วมนตีมหาไทยให้กับพลเอกนุพงศ์แต่พลเอกพวิทย์พี่ใหญ่นะครับที่จัดการทั้งหมดภายในพรรคพลังประชารัฐน,นะครับถ้าพลเอกพวิทย์เขาเชื่ออย่างนั้นนะครับเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาลองนายกเฉยๆแล้วไม่มีอื่นๆเลยอ,อื่นๆก็มีนะพี่ก็ไปตรวจพักตกไปปลูกป่าไปไช่วยภัยแรงซึ่งคบอองแบบนี้ะครับพอเกิดขึ้นมามันมีโอกาสที่จะน้อยใจโดยที่ไม่พูด ฉันยิ่งถ้ามีคนรอบข้างเข้ามามีคนอรอบข้างที่เป็นเพื่อนมีอะไรต่างเข้ามามันก็มีสิทธิ์ที่จะก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะครับแล้ว,แล,วแล้ววันนี้พอวันที่พลเอกประวิตย์ตัดสินใจยึดพักคืนเป็นหัวหน้าพักสมมติสําเร็จนะครับอํานาจต่อรองณนะช่วงปรับพลรมอเนี่ยแหละครับที่พลอเอกประยุทธ์คิดว่าอํานาจทั้งหมดเป็นของตัวเองผมว่าไม่ใช่อ พลเอกประวิทย์ไม่มีทางจะยอมแบบนั้นอีกแล้วนะครับแต่จะเป็นยังไงไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับเป็นเป็นเรื่องของของพี่น้องกันจริงๆนะครับว่าพี่น้องปัญหาทั้งหมดถ้าพี่น้องจับมือกันได้เคลียร์ใจกันได้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไปต่อได้นะครับแต่ถ้าเคลียร์ใจไม่ได้ไม่สามารถประสานประโยชน์ได้มันหมายถึงการบันที่เริ่มนับถอยหลังได้คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความรักนะครับความรักพี่น้องทั้งหลายนะอยากจะจบด้วยคำคำหนึ่งที่เคยได้ยินมาว่าเวลาถ้าคุณไม่รักเนี่ย คุณจะสรรหาเหตุผลนับร้อยเพื่อบอกลาใครบางคนแต่ถ้าคุณรักเมื่อไหร่เนี่ยต่อให้มีปัญหาเยอะแยะเท่าไหร่ก็ตามทีคุณจะพยายามหาเหตุผลเพียงเหตุผลหนึ่งเพื่อจะอยู่คนคนนั้นผมไม่รู้ว่าวันนี้เหตุผลของพลเอกวิทย์เนี่ยมีเหตุผลเดียวหรือร้อยเหตุผลสวัสดีครับ The Standard Podcast เปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดโลก